สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับก็เป็นเกมการแข่งขันคู่ระหว่างเรอัลมาดริดพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับในศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพ2018นะฮะ2019นะก็ผลออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเรอัลมาดริดแพ้แอตเลติโกมาดริดไป2-4นะฮะก็ถือว่าเป็นเกมการเล่นที่สนุกแล้วก็มันมากๆนะครับก็ทำให้ทางแอตมาดริดครับสามารถคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพเป็นสมัยที่3มาครอบครองได้อย่างสำเร็จนะครับเมื่อวันพุธที่15สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะในเกมนัดนี้ครับแน่นอนอยู่แล้วทางเรอัลมาดริดไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดที่เพิ่งย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับโดยนัดนี้เรอัลมาดริดมาเต็มนะฮะส่งทั้งเกเรตเบลคาริมเบนเซม่าแล้วก็มาโกอาเซจิโอลงสนามพร้อมกันส่วนทางแอตเลติโกมาดริดเกมนี้ก็ไม่มีเดียโกซิโมนีครับผู้จัดการทีมคนเก่งอยู่ข้างสนามนะครับเนื่องจากว่าติดโทษแบนนัดที่3นะครับจากนัดที่4ที่ยูฟ่าลงโทษโดยแบบนี้ก็เป็นผู้ช่วยของเขานะครับทำหน้าที่แทนไปก่อนนะครับโดยเกมวันนี้ครับก็ส่งโทมัสเลอร์มาครับประเดิมลงสนามไปเลยนะฮะแล้วก็โรดี้นะครับเป็นนักเตะตัวใหม่ครับเคลื่อนเกมตรงกลางนะครับร่วมกับโกเก้แล้วก็ซาอูยิกิสนะครับโดยมีองตวนกิสมานยืนเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็มีเดียโกคอสตายืนเป็นตัวจบสกอร์ในหน้าเป้านะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าภาพไม่ตรงกับคำบรรยายก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับเพราะว่าภาพมันค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะฮะก็เกมเริ่มมาได้เพียงแค่49วินาทีเท่านั้นนะครับกลายมาเป็นแอตมาดริดเนี่ยได้ประตูขึ้นนำ1-0นะครับอย่างรวดเร็วจากจังหวะที่การวางบอลยาวของเดียโกโกดินครับแล้วก็วางบอลมาถึงเดียโกคอสตาก่อนที่คอสตาโหม่งเอาชนะรามอสมาได้ครับก่อนวิ่งไปโขกบอลแล้วก็สปีดหนีวารานครับก่อนที่เข้าไปซัดมุมแคบนะครับแล้วก็ผ่านตัวคิลเลอร์นาบาสเสียบเสาแรกไปอย่างเด็ดขาดแล้วก็เป็นลูกทำสกอร์ที่คมมากๆนะครับสำหรับลูกแรกของเกมนี้หลังจากเสียประตูได้ไม่นานครับเรอัลมาดริดก็เริ่มตั้งเกมได้นะฮะแล้วก็ครองเกมได้ดีกว่าในนาทีที่16นะครับได้ลุ้นตีเสมอจากจังหวะที่มาเชโร่เนี่ยกระชากบอลขึ้นไปทางซ้ายนะครับแล้วก็คอสบอลเข้ามาเสาแรกให้อาเซโอควายยิงครับก่อนที่โอบลักเนี่ยจะเซฟไว้ได้ครับก็บอลผ่านไปอย่างน่าบุญบิดนะครับในจังหวะที่มาโกอาเซโอควายยิงนะฮะก็ถือว่าเสียดายมากครับจากจังหวะนี้และในนาทีที่27ครับหลังจากที่เรอัลมาดริดตั้งเกมบุกมานานนะครับก็ตีเสมอได้1-1นะครับจากเกเรตเบลที่โคสปิดหนีแนวรับของทางแอตมาดริดนะครับไปถึงเส้นหลังก่อนที่เปิดบอลเข้ามาเสา2นะครับเข้าหัวคาริมเบนเซม่าโขกบอลย้อนตัวโอบรักเข้าไปนะฮะก็เรียบร้อยครับตีเสมอได้1-1จากนั้นนาทีเดียวต่อมาเนี่ยทางเรอัลมาดริดก็วุ่นวิตที่จะแซงขึ้นนำเป็นหนแรกครับจากมาโกอาเซโอพาบอลตะลุยเข้ามาเองนะครับจากครึ่งสนามก่อนที่จะเลี้ยงตัดเข้ากลางนะครับแล้วก็ปั่นด้วยขวาบอลมันเฉียดเสา2ไปอย่างน่าเสียดายนะครับและในนาทีที่34ครับมาโกซิโอหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปก่อนไหลบอลย้อนหลังให้กับทางคาริมเบนเซม่าที่แต่งบอลจะยิงอยู่แล้วครับแต่ว่าแนวรับของทางแอตเลติโกมาดริดเนี่ยยังมาเบียดแย่งบอลเอาไปได้ก่อนนะฮะและแล้วครับทางแอตเลติโกมาดริดได้ลุ้นกันบ้างครับในนาทีที่39โกเก้เนี่ยเปิดบอลลูกคอร์เนอร์ทางด้านซ้ายครับเข้ามาใส่หัวโกดินครับแต่บอลเนี่ยก็เบาไปนะฮะเข้ามือของคิลเลอร์ดาบาสครับและในจังหวะต่อมาเนี่ยเป็นเรอัลมาดริดครับได้ตอบโต้กลับนะครับจากจังหวะที่โทนี่โครสเนี่ยหลายบอลต่อให้เกเรตเบลได้ซัดไกลครับแต่บอลก็ไม่ตรงกรอบนั่นเองนะฮะจบครึ่งแรกครับเรอัลมาดริดเสมอกับทางแอตเลติโกมาดริด1-1นะครับในช่วงครึ่งหลังครับเกมเนี่ยค่อนข้างรัดกุมกันอย่างมากนะครับโอกาสที่จะลุ้นทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากครับแต่ในนาทีที่54เนี่ยมาเชโร่ครับรับใบเหลืองเป็นคนที่2ของเกมต่อจากอาเซซิโอครับหลังจากที่ไปเสียฟาวล์น่าเกลียดครับใส่ฮวนฟรานนะฮะในนาทีที่54นะฮะนาทีที่57ครับเรอัลมาดริดก็ส่งโอโรก้าโมริดลงมาบ้างนะครับแล้วก็ลงไปแทนที่อาเซซิโอขณะที่ทางแอตเลติโกมาดริดก็ส่งแองเคลโกเรียนะฮะลงไปแทนที่กิสมันที่วันนี้ก็โชว์ผลงานไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับและในนาทีที่62ครับเรอัลมาดริดก็ได้เฮกันนะฮะหลังจากที่ฮวนฟรานเนี่ยไปทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินชี้ชัดครับว่าเป็นจุดโทษนะฮะแล้วคนที่สังหารลูกโทษเนี่ยก็เป็นเซกิโอรามอสครับรับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดครับเรอัลมาดริดแซงขึ้นนำ2-1เรียบร้อยดีนะฮะในจังหวะนั้นเกมรุกของเรอัลมาดริดยังดำเนินหน้าต่อไปครับอย่างต่อเนื่องนาทีที่71ครับวารานได้ซัดไกลด้วยเท้าซ้ายครับแต่บอลเนี่ยก็ไปติดหัวโกดินอีกนะฮะ
บอลเลยมาเข้าทางโมริทครับตั้งป้อมซัดนอกกรอบครับแต่ว่าก็ฉลับผู้เล่นของแอตเลติโกมาดริดออกหลังไปอีกในนาทีที่79ครับแอตเลติโกมาดริดตามตีเสมอ2ประตูต่อ2จนได้นะครับจากจังหวะที่ฮวนฟรานเนี่ยแบกผู้เล่นของทางเรอัลมาดริดตะลุยเข้าไปครับแล้วก็ตบบอลให้กับทางกอเรียนะครับแต่นี้ผู้เล่นของทางเรอัลมาดริดถึงเส้นหลังนะครับก่อนหักมาในกรอบ6หลาให้ทางเดียโก้คอสตายิงเข้าไปแบบไม่เหลือนะครับก็เป็นจังหวะตีเสมอ2ประตูต่อ2นั่นเองนะฮะช่วงเวลาที่เหลือครับไม่มีประตูเพิ่มนะครับจนจบเกมเนี่ย90นาทีเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับทำให้เกมนี้ต้องต่อเวลาพิเศษครับนาทีที่94ก็เป็นกาบาฮาวนะครับแบ็คขวาของทางเรอัลมาดริดได้วอลเล่แถว2เต็มข้อครับแต่บอลเนี่ยมันก็ยังเบาเกินไปครับไปตรงตัวโอบลักนะครับรับเข้าซองไว้ได้อย่างสบายเลยทางอัลเลติโกมาดริดครับบุกได้น้อยกว่าแต่มาได้ประตูพลิกขึ้นนำอีกครั้งนะครับในนาทีที่98ครับ3ประตูต่อ2แล้วฮะถ้าทางแอตมาดริดขึ้นนำเนี่ยนะจากจังหวะที่แนวรับของทางเรอัลมาดริดเนี่ยทำบอลเสียนะครับให้กับทางโทมัสปาเตนะครับแย่งบอลไปก่อนที่จะตบบอลขึ้นหลังให้กับทางซาอูเยเกสนะครับยืนบอลเล่ด้วยสายโล่งๆครับเข้าไปอย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวเกมรับของทางเรอัลมาดริดยิ่งเล่นยิ่งเละนะฮะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ครับในนาทีที่104ครับมาเสียประตูเพิ่มนะครับจากจังหวะที่ทางเดียโก้คอต้าครับกระชากบอลขึ้นทางซ้ายแล้วก็ดึงผู้เล่นของเรอัลมาดริดมา4คนนะครับก่อนที่จะจ่ายบอลให้กับทางบิโตโร่นะครับผ่านบอลเร็วจนถึงโกเก้เติมมาซัดด้วยเท้าซ้ายนะครับเข้าไปอย่างเด็ดขาดครับทำให้อัลเลติโกมาดริดเนี่ยนำห่างออกไปอีกครับ4ประตูต่อ2แล้วนะครับในนาทีที่104นะฮะช่วงเวลาครึ่งหลังของต่อเวลาพิเศษครับเล่นกันค่อนข้างสบายใจแล้วก็มั่นใจครับสำหรับแอตเลติโกมาดริดในนาทีที่104ครับบิโตโร่ตัวสำรองก็ลงมาลากเลื้อยโยกหลบแนวรับของทางเรอัลมาดริดครับโยกหลบไปโยกหลบมาก่อนที่จะซัดเข้าไปด้วยเท้าซ้ายครับแต่ว่าก็ติดบล็อกของแนวรับของทางเรอัลมาดริดไปอีกนะครับในนาทีที่114ครับรูก้าโมริตได้บอลเล่นะครับในกรอบเขตโทษบ้างนะฮะแต่บอลก็ยังไม่ผ่านยานโรบักครับที่ล้มตัวรับเข้าซองไว้ได้แม้ช่วงเวลาที่เหลือครับทางเรอัลมาดริดจะพยายามทวงสกอร์คืนมาครับแต่มันก็ไล่ไม่ทันแล้วนะครับครบ120นาทีทางแอตเลติโกมาดริดเอาชนะทางเรอัลมาดริดไปได้4ประตูต่อ2นะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพเป็นสมัยที่3ต่อจากปี2010แล้วก็2012เป็นที่สำเร็จนะครับก็ทั้งหมดนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ยินดีกับทางแอตเลติโกมาดริดด้วยครับแล้วก็นัดนี้พิสูจน์ได้เห็นเลยครับการไม่มีตัวหลักๆนะฮะอย่างคริสเตียโนโรนโดก็ทำให้ทางเรอัลมาดริดเสียพลังไปเยอะพอสมควรเลยครับสำหรับเกมนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการรับน้องที่ยากลำบากของทางโรเบตกีอีกด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับขนาดไม่มีเดียโก้ซิโมเน่ยืนคุมทีมข้างสนามของทางแอตเลติโกมาดริดนะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถบี้เอาชนะทางแอตเลติโกมาดริดได้ครับสำหรับเรอัลมาดริดครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับจบไปแล้วนะฮะสำหรับเหตุการณ์คร่าวๆนะครับคู่ระหว่างเรอัลมาดริดพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับในศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับ 2018-2019 นะฮะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ